ข่าวร่วมฟังการเสวนาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยวันที่1พฤศจิกายนคุณหมอฟ้ารักและคณะได้เข้าร่วมเสวนารับฟังปัญหาการแพทย์แผนไทยณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดโดยแพทย์ของแผ่นดินภายในงานมีองค์ความรู้ต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของแพทย์แผนไทยกับศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลอัปเดตกฎหมายการใช้กัญชากัญชงกระท่อมทางการแพทย์โดยดร.ชนิญญาชัยสุวรรณอัยการอาวุโสสำนักงานคดีปกครองสำนักงานอัยการสูงสุดอดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติดที่เราคาดหวังอย่างที่สุดนะคะในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบอยู่ว่ามันก็จะอยู่ในช่วงภาวะที่มันมีวิกฤตหลายอย่างนะคะคือสรุปแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีปัญหาทั้งร่างกายจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะดูแลองค์รวมก็คือหมายถึงกายใจอารมณ์สังคมจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราเจอเราพบกันเนี่ยก็ปรากฏว่ามนุษย์แต่ละคนที่พบมีปัญหาทั้งสิ้นนะคะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยดูเหมือนกับสุขภาพสดใสแข็งแรงแต่ปรากฏว่าจิตใจเศร้าหมองเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะเราไม่รู้อะไรบางคนเป็นดาราเอาแป๊บเดียวกระโดดตึกตายก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูหน้าเขาเราไม่รู้หรอกแต่การที่ว่าเรามาดูเรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราถือว่าเราดูแบบองค์รวมค่ะแล้วทีนี้ว่าแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นบ้านแม้กระทั่งชนเผ่าที่อยู่ในภาคเหนือมีจำนวนมากแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยหมอเหล่านี้รับผิดชอบต่อสังคมสูงมากนะคะการที่จะเชิญพวกท่านมาเนี่ยทำให้เราจะได้รับรู้รับทราบว่าประสบการณ์ท่านเป็นยังไงปัญหาที่ท่านเจอเป็นยังไงและท่านแก้ปัญหาอย่างไรเหล่านี้เราก็จะได้รับฟังแล้วก็จะได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้แล้วเราก็จะได้นำเสนอนำขยายต่อไปในขณะเดียวกันถ้าท่านมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันคิดแก้ไขแล้วก็สะท้อนออกไปอาจจะต้องเรียนให้กับภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่นๆมาช่วยร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้พวกเขาค่ะ